ังคงกระเพื่อมขยายลุกลามไปต่อเนื่องแม้จะมีข่าวที่เต้ศิระเอ๋โผล่มาขั้นตัดแทรกโฆษณาระหว่างยกแต่ก็หยุดไม่อยู่เพราะม็อบเด็กปลดแอกยังลุยไปข้างหน้าแบบแยกกันเดินรวมกันตียืดได้หดได้กับ3ข้อเรียกร้อง2เงื่อนไข1ความฝันจากเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่แยกและลดสอบความรุนแรงลงจากเวที10ข้อเรียกร้องที่สร้างแรงกระเพื่อมสังคมที่ธรรมศาสตร์รังสิตก่อนจะบานสะพรั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏข่าวผูกโบกขาวชู3นิ้วเคารพธงชาติในโรงเรียนของนักเรียนคอสองขาสั้นแบบทุกที่ทั่วไทยตามมาด้วยการบุกกระทรวงศึกษาธิการเป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีไปต่อแถวเรียกว่ามาในรูปแบบแรงเร็วที่บรรดาผู้ใหญ่ฝ่ายอำนาจที่ถูกเด็กแทนคำว่าไดโนแม้จะงัดสารพัดมุกแอดวานจากบทเรียนในอดีตออกมาทั้งปลอบทั้งขู่ทั้งประวิงเวลาตั้งใช้ไม้เรียวหวดก้นก็แล้วแต่ก็ยังตามไม่ทันม็อบเด็กดื้อแฮมทาโร่ที่วิ่งป่วนไปทั้งตำบลอำเภอหัวเมืองหลายจังหวัดแบบประชันการวิ่งหนีไดโนที่วันนี้ก็ยังคงนัดมาร้องเพลงชาติตอนเย็นแถวรถไฟฟ้าใต้ดินอีกแบบคู่ขนานกันไปกับเด็กหัวเมืองต่างจังหวัดที่ยิ่งขยายจำนวนผสมทั้งเด็กมัธยมต้นยันมหาวิทยาลัยท่ามกลางการป่วนแจมบางเวทีของอนนท์เพนกวินที่แม้จะโดนหลายคดีแต่ก็ยังไม่หยุดเดินสายชนิดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวลงพื้นที่ถ่ายรูปสแกนข้อมูลส่งนายไม่หวัดไม่ไหวหาตัวแกนนำไม่ได้ชัดเจนได้แค่บางส่วนแบบที่มีการจับศิลปินแรปเตอร์ประเทศกูมี NGO ใกล้ชิดอาจารย์ส.ศิวลักษณ์และแกนนำนักศึกษาและนักเรียนบางส่วนสิริรวม31คนที่การกวาดการจับกลุ่มนอกจากจะเร้าให้เด็กไม่พอใจแถมกลับกลายเป็นการเรียกแขกเพิ่มจากเครือข่าย NGO สายต่างๆรวมถึงกลุ่มแรงงานที่นัดชุมนุมกันสนับสนุนเด็กๆในขณะที่ลุงเองก็ยังยืนยันว่าม็อบเด็กมีคนอยู่เบื้องหลังการครอบงำความคิดและการเชื่อมโยงต่างประเทศที่ต้องการทำลายประเทศไทยโดยจะใช้เด็กเป็นกันชนในความขัดแย้งที่อาจจะบานปลายไปสู่ความรุนแรงในท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ลุงยืนยันว่าทำเพื่อปกป้องประเทศและยืนยันทุกคนแม้แต่เด็กก็ต้องทำตามกฎหมายไม่ไปละเมิดใครกระนั้นก็น่าสนใจกับความพยายามสังเคราะห์ปรากฏการณ์ของม็อบเด็กว่ากระเพื่อมไปถึงระดับที่เรียกว่าแผ่นดินไหวเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการเมืองในอดีตแล้วหรือไม่ที่นักเคลื่อนไหวและผู้สังเกตการทางประวัติศาสตร์และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หลายฝ่ายมองว่าปรากฏการณ์ห้วงสัปดาห์นี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนขั้วข้ามคืนหลังการสะสมมาหลายปีที่เด็กไม่ได้อยู่นอกคำสอนของครูหรือพ่อแม่ที่สอนให้เชิดชูคนดีแต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในฟังก์ชันโครงสร้างอำนาจรัฐในห้วงกว่า10ปีที่ผ่านมากลับกำลังถูกเด็กตั้งคำถามว่าไม่สามารถเป็นเบ้าล้อมหรือแบบอย่างของคนดีจากพฤติกรรมพฤติการมากมายแม้แต่ในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำและกลางน้ำกรณีบอสอยู่วิทยาหรือรวมถึงปัญหาการทุจริตในสถาบันนิติบัญญัติกรณีกรรมธิการงบประมาณล่าสุดที่เมื่อเด็กตั้งคำถามกลับถูกห้ามถามและถูกให้ต้องเชื่อฟังโดยอำนาจในทุกองค์ความรู้ที่ด้วยยุคสมัยและเทคโนโลยีรวมถึงโซเชียลที่ทำให้โลกไม่มีพรมแดนความรู้ทำให้พวกเขาเริ่มไม่เชื่อว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่จะปลอดภัยอีกต่อไปจนมาสู่ภาพการลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์อนาคตทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อว่าลุงที่อยู่ในบทของผู้นำยุคที่มีความท้าทายการเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองในจังหวะที่สถานการณ์ทุกมิติยังเผชิญกับมรสุมทั้งการเมืองเศรษฐกิจหรือความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิดจะจัดการกับสภาพการตรงหน้านี้อย่างไรที่ไม่ให้เกิดผลกระทบแบบภาพในอดีต